สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับไต่เช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะไต่จะชวนทุกคนมาอัปเดตต้นผักสลัดนะคะที่ปลูกในกระถางค่ะแล้วก็ได้มีการเก็บกินไปแล้วนะคะทุกคนเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ที่ไต่ตัดผักสลัดไปกินนะคะคลิปนั้นเนี่ยไต่ก็ได้บอกไว้ว่าเวลาตัดเนี่ยนะคะก็จะตัดให้เหลือโคนไว้ค่ะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยบำรุงรดน้ำต่อนะคะเพื่อรอให้เขาแตกยอดมาใหม่นะปรากฏว่าตอนนี้ค่ะผักสลัดของต่ายแตกยอดออกมาใหม่แล้วนะคะนี่เลยตัวนี้เป็นยอดใหม่นะคะเดี๋ยวต่ายจะให้ดูใกล้ๆค่ะเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงนะคะนี่ค่ะนี่คือรอยตัดนะคะเดี๋ยวเอียงกระถางนะคะนี่คือรอยตัดค่ะนี่คือรอยตัดที่ตัดไปนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นใบเก่าที่ต่ายยังเหลือไว้เพื่อให้เขาได้สังเคราะห์แสงนะคะตัวนี้ก็เป็นใบเก่าเช่นเดียวกันค่ะส่วนยอดใหม่นะคะนี่ค่ะเขาเกิดมาด้านข้างแบบนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวปรับกระถางนะคะจะได้เห็นกันชัดๆเลยนี่ค่ะทางนี้ค่ะทางนี้ก็จะเป็นยอดใหม่นะคะนี่ค่ะเขาแตกยอดออกมาใหม่ค่ะตรงนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเกิดออกมาชุดนี้นะคะกลมๆตรงนี้นะคะเป็นยอดที่เขาแตกออกมาใหม่ค่ะ2ใบนี้คือใบเก่าที่ไต่ตัดแล้วก็เหลือทิ้งไว้จากคราวที่แล้วนะคะเขาไปสัมผัสกับดินอาจจะมีความเปื่อยอะไรบ้างนะคะเราสามารถตัดออกได้เลยค่ะเพราะว่าใบใหม่เนี่ยเขาแตกยอดออกมาแล้วนะเนี่ยแบบนี้ค่ะนี่ค่ะอย่างใบนี้นะคะทุกคนเวลาที่ไต่วางกระถางนี้ให้โดนแดดนะคะใบเนี้ยจะไปชนกับกระถางแล้วกระถางมีความร้อนนะคะกระบะปลูกอันเนี้ยมีความร้อนก็ทำให้ใบเหี่ยวเฉาได้ค่ะนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้ใบของเราเหี่ยวเฉานะเนี่ยค่ะอยู่ติดกับกระถางมากเกินไปนะคะโดนพื้นผิวตรงนี้ซึ่งตรงนี้โดนความร้อนจากแสงแดดนะทางนี้ก็แตกยอดออกมาแล้วค่ะเป็นยอดเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะกำลังจะทำการเจริญเติบโตต่อไปนะคะซึ่งไต่ก็บำรุงเหมือนกันทุกอย่างอยู่ในกระบะเดียวกันนะคะแต่การเจริญเติบโตไม่เหมือนกันค่ะความสามารถในการเจริญเติบโตของต้นนี้น้อยกว่าทางนี้นะคะซึ่งก็ทางนี้ก็น้อยด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือเริ่มจะแตกยอดออกมาใหม่เช่นกันค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่มองเห็นเลยนะคะแต่ว่ากอนี้เนี่ยก็คือจะชัดเจนมากๆเลยอีกกระถางนึงค่ะทุกคนนี่อีกกระบะปลูกนึงเดี๋ยวตายให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้ได้กอใหญ่เหมือนกันค่ะแล้วก็ได้มาสองข้างเลยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวให้ดูรอยตัดก่อนนะคะนี่ค่ะรอยที่ตัดผักสลัดออกไปนะคะนี่ค่ะนี่ตรงนี้เลยนะคะคือจุดตัดนะคะนี่จุดนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็เขาแตกยอดออกมานะคะฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะหนึ่งกลมๆอันนี้นะคะแต่อาจจะเรียกไม่ถูกนะแล้วก็มีฝั่งนี้ด้วยค่ะคือแตกกอออกมาทั้งสองข้างเลยค่ะต้นนี้นะคะก็จะมีความสมบูรณ์มากเลยนี่ค่ะแตกกอออกมาใหม่แบบนี้นะคะนี่เราก็จะได้เก็บกินมากกว่า1ครั้งค่ะทุกคนส่วนสำหรับทางนี้นะคะก็เป็นผักสลัดที่ต่ายจะมาตัดอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะชวนทุกคนนะคะตัดไปแล้วก็บำรุงเลยนะคะว่าต่ายบำรุงแบบไหนนะคะเวลาตัดนะให้เหลือใบไว้ด้วยค่ะไม่ใช่ตัดใบออกหมดนะคะนี่ค่ะให้เหลือใบเขาไว้ด้วยอย่างน้อยก็2ใบค่ะทุกคนเพื่อที่จะให้เขาได้สังเคราะห์แสงนะคะนี่อันนี้เหลือไว้3ใบเลยหลังจากตัดแล้วเนี่ยนะคะต่ายก็จะใส่ปุ๋ยทันทีค่ะเพื่อเป็นการบำรุงนะคะปุ๋ยที่ต่ายจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือปุ๋ยหมักในตะกร้านะคะทำจากเศษพืชเศษผักใบไม้แห้งด้วยนะคะที่ทำหมักรวมๆกันไว้ในตะกร้านะคะซึ่งเป็นของที่ต่ายทำใช้อยู่ตลอดเลยนะใช้ดีทำต่อใช้ดีทำต่อหมดแล้วทำต่อเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะก็ใส่ไปเลยนะคะในช่วงที่เราตัดนะใส่ไปเยอะหน่อยนะหนึ่งตักหนึ่งตักเลยค่ะนี่หนึ่งตักแบบนี้เลยใส่ไปเลยบำรุงเขาค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นก็รดน้ำตามค่ะอ
รดน้ำตามได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเท่านี้เองนะคะหลังจากที่เราตัดผักสลัดนะคะใส่ปุ๋ยหมักในตะกร้าหรือถ้าใครไม่มีปุ๋ยหมักในตะกร้านะคะก็อาจจะเป็นปุ๋ยคอกหมักก็ได้นะคะทุกคนใส่บำรุงเสร็จแล้วรดน้ำตามนะคะแล้วก็วางไว้ในที่ร่มก่อนนะคะในช่วงเช้าเนี่ยเอาออกแดดโดนแดดอ่อนๆได้ค่ะแต่ในช่วงบ่ายอย่าเพิ่งให้โดนแดดจัดนะคะต้นเขาเราตัดไปแล้วนะคะเขาอาจจะไม่แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเดิมนะคะช่วงบ่ายก็คือให้ยกเข้าที่ร่มก่อนแล้วหลังจากนั้นทุกๆ5วันค่ะต่ายก็จะมารดด้วยฮอร์โมนไข่นะคะจะผสมฮอร์โมนไข่1ช้อนโต๊ะต่อน้ำประมาณ 6-7 ลิตรนะคะก็จะมาราดรดบำรุงกันอีกทีหนึ่งนะคะเท่านี้เองค่ะทุกคนลองทำตามกันดูนะคะใครที่ปลูกผักสลัดไว้กินสามารถเก็บกินได้มากกว่า1ครั้งนะคะอย่างที่ต่ายได้ถ่ายให้ดูแล้วนะนี่ค่ะแตกกอนะคะมาใหม่ให้เห็นกันอย่างชัดเจนค่ะทุกคนนี่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ